ตัวละคร4ดาวในคาบ5ดาวเซียงหลิงเบนเน็ตซิงชิวทำไมถึงกลายเป็นตัวละครที่ดีที่สุดตลอดกาลแล้วเราจะบิ้วตัวพวกนี้ยังไงในคลิปนี้ผมได้สรุปสั้นๆไว้ให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังมองหาตัวละครเก่งๆ4ดาวไปใช้งานกันอยู่ใช่ไหมครับซึ่งผมมองว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกครับเซียงหลิงอยู่ในตำแหน่งซับ DPS แต่ถ้าเกิดว่าเราเจาะลึกเนี่ยเธอจะเป็นตำแหน่ง DPS Offfield ซะมากกว่านะครับการโจมตีปกติของเธอเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เลยจุดเด่นของเธอจะมาจากท่าไม้ตายที่เป็นกรงจักรทำความเสียหายต่อเนื่องอยู่บนสนามเป็นเวลาหลายวินาทีเหตุผลที่ผมพูดว่าหลายวินาทีนั้นเป็นเพราะว่าในกลุ่มดาวที่4นั้นเธอจะเพิ่มเวลาระยะเวลาอันติของเธอเนี่ย 40% นั่นเองครับซึ่งในปัจจุบันนะครับเธอเนี่ยนับเป็นตัวละครที่แปะไฟได้ถี่ที่สุดในเกมกันเลยทีเดียวแถมตัวละครนี้ยังแจกฟรีหลังจากที่คุณนั้นจบอบิสชั้น 3/3 อีกด้วยแต่ตัวเธอเองก็ยังมีข้อเสียในเรื่องของการฟื้นพลังงานเพราะอันติของเธอเนี่ยใช้พลังงานถึง80หน่วยในขณะที่หมีโง่ๆของเธอนั้นแทบจะสร้างอนุธาตุไม่ได้เลยเธอจึงต้องเน้นใส่ฟื้นพลังงานทำให้ดาเมจบางส่วนเนี่ยหายไปแลกกับอันติที่ใช้ได้ตลอดเวลานั่นเองครับตัวต่อมาครับเบนเน็ตอยู่ในตำแหน่งของซัพพอร์ตแต่ก็ยังมีผู้เล่นไม่น้อยนะครับที่หยิบตัวละครนี้ไปเล่นสาย DPS นั่นเองเนื่องจากสกิลธาตุของเขานั้นแรงพอสมควรแต่นั่นไม่ใช่จุดเด่นของเขาครับจุดเด่นของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ท่าไม้ตายจะทำการเพิ่มพลังโจมตีให้กับใครก็ได้บนโลกนี้ที่ยืนอยู่บนอันติของเขานั่นเองซึ่งจะบัฟตามแอบเบทแท็กของเบนเน็ตนี่จึงเป็นที่มาของคำว่าทุกความสำเร็จมีเบนเน็ตเสมอและตัวสุดท้ายครับซิงชิวนายน้อยแห่งสมาคมการค้าเฟยหยุนอยู่ในตำแหน่งของซับ DPS จุดเด่นของนายน้อยนั้นจะอยู่ที่อันติอีกแล้วซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับนายน้อยนั้นจะเป็นซับ DPS ที่แปะน้ำได้ถี่ที่สุดในเกมและทำดาเมจอย่างมหาศาลดาเมจต่อวิเนี่ยสูงกว่า DPS 5ดาวบางตัวซะอีกแถมสกิลธาตุยังแรงมากๆอีกด้วยและที่สำคัญครับขาสวยมากหลังจากที่เรารู้จุดเด่นของตัวละครในแต่ละตัวกันไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะบิ้วตัวละครยังไงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดกันเลยดีกว่าเรามาเริ่มกันที่เซียงหลิงครับอาวุธที่ผมแนะนำจะเป็นเดอะแคสเนื่องจากเดอะแคสเนี่ยจะมีฟื้นพลังงานนะครับแล้วก็จะให้อัตราคีแล้วก็ทำให้ดาเมจอันติเดี่ยวแรงขึ้นด้วยในขณะที่เฟเวเนียสเนี่ยก็จะเป็นฟื้นพลังงานเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นการฟื้นพลังงานที่ดีกว่าเดอะแคสนะครับแต่ว่าเดอะแคสก็ยังเป็นอาวุธที่ดีที่สุดของเซียงหลิงอยู่ดีที่ผมแนะนำนะส่วนที่แฟกเนี่ยผมจะแนะนำเป็นสี่เอ็มเบลมนะครับเพราะว่าตัวสี่เอ็มเบลมเนี่ยจะได้นำมาทั้งของการฟื้นพลังงานแล้วก็ตัวของอันติแรงขึ้นด้วยและตัวต่อมาก็จะเป็นในทางด้านของซิงชิวนะครับผมจะแนะนำอาวุธเป็นดาบสกิฟฟิเชียลแล้วก็ดาบเฟเวเนียสนะครับซึ่งดาบทั้ง2ดาบเนี่ยก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันนะครับซึ่งทั้ง2ดาบเนี่ยจะเป็นฟื้นพลังงานแต่ว่าตัวของสกิฟฟิเชียลเนี่ยจะสามารถกดสกิฟอีได้2ทีทำให้รีดดาเมจออกมาได้เยอะกว่าแต่ว่าเราจะเสียไทม์เฟรมในการเปลี่ยนตัวนั่นเองครับส่วนอาร์ติแฟกต์เราจะเล่นเป็น4เอ็มเบลมอีกแล้วนะครับเพราะว่าตัวของ4เอ็มเบลมแน่นอนว่าเราจะได้ของการฟื้นพลังงานแล้วก็อัติแรงขึ้นด้วยจากการมีฟื้นพลังงานนั่นเองครับมาต่อกันที่ตัวสุดท้ายครับเบนเน็ตเบนเน็ตเนี่ยจะมีอาวุธที่ผมแนะนำก็คือเฟเวเนียสกับสกายวาร์ดนะครับซึ่งก็แน่นอนว่ามันก็ค่อนข้างแพงนะครับสกายวาร์ดแต่ว่าตัวสกายวาร์ดเนี่ยจะมีประโยชน์มากๆนะครับเพราะว่าตัวของเบนเน็ตเนี่ยสามารถบัฟแอตแทคจากดาบได้เพราะงั้นเนี่ยดาบตัวของสกายวาร์ดเนี่ยจึงเป็นช้อยที่ดีในการที่จะเอามาใส่นะครับเพราะว่ามีสแตทรองไปการฟื้นพลังงานด้วยส่วนที่แฝงเนี่ยเราจะเน้นเป็นทางด้านของ4โนเบลสกันนะครับเพราะว่าตัวของ4โนเบลสเนี่ยจะแจกแอตแทคให้อีก 20% เมื่อเรากดอันติซึ่งก็จะตรงกับคอนเซปต์ของเบนเน็ตที่ต้องกดอันติเพื่อบัฟตัวละครในทีมนั่นเองครับและถ้าเราเอาตัวละคร3ตัวนี้มาเล่นด้วยกันนะครับมันจะกลายเป็นตี้ยอดอันติเมทอภิมหาแห่งความขี้โกงเลยเพียงแค่คุณใส่ตัวอะไรก็ได้อีกตัวมานะครับเป็นตัวที่4มันก็จะแรงอยู่ดีซึ่งตี้นี้นะครับจะถูกเรียกกันในกลุ่มผู้เล่นว่าตี้ทีมชาติหัวใจหลักของตี้นี้จะเป็นการทำระเหยระหว่างเซียงหลิงกับซิงชิวนะครับโดยให้ซิงชิวเนี่ยเป็นคนแปะน้ำและให้กงจักรของเซียงหลิงปั่นทำดาเมจระเหยไปโดยที่มีเบนเน็ตเนี่ยเป็นคนบัฟให้ดาเมจของเซียงหลิงเนี่ยที่มีปัญหาอยู่ในตอนนี้ครับหมดไปแถมเบนเน็ตเนี่ยยังเป็นแบตเตอรี่ให้กับเซียงหลิงอีกด้วยและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับคลิปใหม่ของผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับบายจ้า